กับผิดถูกๆนะคนฟังทั้ง400คน400คนทำไปดีนะรวมทั้งเทวดาด้วยนะเออดีๆมาแล้วรู้นี่ครับอิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะเอกสัทธะยุตตะพระปัญจสัตตาธิกานิทะเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาโรเสนะมิฆะสิระมาสสะทวาวีสติมังทินังวาโรเสนปนะโสรสาวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปาริณิพานาสาสนยุกาคณนาสังลักเทตภาติสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกานนับจันเดิมแต่วันปาริณิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,561 พรรษา ปัจจุบันสมัยธันวาคมมามาสรับพระทินที่22โสรสวานวันนี้เป็นวันเสาร์พระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่วันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าพุทธสัมมาเจ้านั้นมีอันจะพึงกำหนดนัดด้วยประกาศฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะปุพเพปมัชฌิตวาปัสสะโสนปัชชติโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาติณบรโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาสัจธรรมคำสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญราศีที่ท่านพุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญทำวัดสวดมนต์ร่วมกันในวันนี้พร้อมกันนั้นก็ได้รักษาศีล8อุโบสถศีลถือโอกาสได้ฟังธรรมปาพระสัทธรรมเทศนาณศาลาการบำเพ็ญกุศลแห่งนี้วันนี้อาตมาภาพก็ได้เป็นผู้สมุดได้เป็นผู้ที่ได้รับอาราธนามาแสดงพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาที่จะได้แสดงในวันนี้เรื่องอัปมาทกถาหรือว่าชีวิตใหม่ตามพระบาลี ที่ได้ยกขึ้นว่าเป็นนิเทศบทณเบื้องต้นนั้นว่าโยจะปุพเพเป็นอาทิแปลเป็นไทยได้จุดความว่าผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นดังนี้ตามนัยยะความบาลีที่ได้ยกไว้นี้เจ๊เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่ำสอนเสมอว่าเราเกิดมาแล้วบนโลกใบนี้ทุกคนล้วนแต่มีชีวิตที่มีเบื้องหลังมีอดีต
บางคนก็เคยประมาทพลาดพลั้งบางคนก็เคยเป็นคนไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมบางคนก็เคยผิดศีลผิดธรรมคนบางคนแม้จะเป็นคนประมาทมาก่อนแต่สามารถถอนตัวถอนใจ หรือกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนใหม่เป็นชีวิตใหม่ผู้ที่เคยประมาทแล้วแต่ภายหลังประมาทผู้นั้นย่อมจะมีชีวิตใหม่ที่ผ่องใสได้เหมือนกับดวงจันทร์ที่ถูกเมฆหมอกบดบังไว้เมื่อเมฆหมอกจางหายพ้นไปแล้วย่อมดวงดวงดวงจันทร์ย่อมผ่องใสย่อมสามารถส่องแสงให้เต็มที่สว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้าฉันนั้นเหมือนกันอันความประมาทนั้นได้แก่ความเผลอเลยการปล่อยวางสติการปล่อยตัวการปล่อยใจขาดการควบคุมอารมณ์จนเองความประมาทนี้โดยปริยายในเรื่องสูงได้แก่การปล่อยใจให้กำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในรสในสัมผัสเมื่อประสบเข้ากับสิ่งที่ยั่วยวนกำหนัดยินดีใจก็ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้น การปล่อยใจให้โกรธเคืองในเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจ ก็เกิดความขัดเคืองใจ การปล่อยใจให้หลงไหลเข้าใจผิดในเมื่อประสบเข้ากับสิ่งที่ชวนให้หลงไหลเข้าใจผิดก็พลอยลงไปการปล่อยใจให้มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นให้เกิดความมัวเมาเพลิดเพลินหรืออีกประการหนึ่งความประมาทท่านอธิบายเลยว่าความเผลอผิดประพฤติกายทุจริตละทิ้งกายสุจริตความเผลอผิดประพฤติวจีทุจริตละทิ้งวจีสุจริตความเผลอผิดประพฤติมโนทุจริตลัทธิมโนสุจริตความเผลอผิดประพฤติมิจฉาทิฏฐิลัทธิสัมมาทิฏฐิเหล่านี้เป็นต้นความประมาทโดยปริยายขั้นสูงคือประมาท ในชีวิตประมาทในบุญในกุศลในการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาในการทำพิธีสวดมนต์ความประมาทนี้ในเบื้องหลังจากโลกนี้ไปแล้วก็จะประสบความทุกข์ความทรมานในอบายภูมิทีนี้ส่วนความประมาทโดยปริยายเบื้องต่ำได้แก่การเผลอเรือไม่มีสติควบคุมใจไม่ได้ไม่ควบคุมอารมณ์ในเวลาทำกิจกรรมการงานประจำวันในการประกอบอาชีพถูกความเกียจคร้านความง่วงเหงาหานอนความมักง่ายความมีแก่ตัวเป็นต้นเข้าครอบงำจิตใจทำให้กิจที่ทำคำที่พูดผิดพลาดเสียหายไม่ประสบไม่สำเร็จสมประสงค์หรือเกิดความไม่เรียบร้อยในกิจการนั้นๆตัวอย่างเช่นคนบางคนไม่อาจควบคุมอารมณ์ตนเองได้พอถูกใครเขาว่าหรือสั่งสอนเอาหรือเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ขัดเครื่องใจมีความรู้สึกไม่พอใจไม่อาจทนต่อถ้อยคำหรือการกระทำเช่นนั้นได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนอยู่ในฐานะประมาทแล้วหรือบางคนถูกชักจูงแนะนำให้ไปทำอะไรสักอย่างก็รีบร้อยตามเขาไปโดยไม่พิจารณาเสียก่อนว่าที่เขาแนะนำ
หรือชักจูงไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่เสียหายเป็นเรื่องถูกต้องเรื่องผิดอย่างไรคนที่เชื่อคนง่ายชักจูงง่ายอย่างนี้ก็จัดเป็นคนประมาทเช่นกัน เพราะความประมาทอาจพลาดท่าเสียทีเขาได้หรือบางคนเชื่ออะไรง่ายๆเช่นเชื่อข่าวลือบ้างเชื่อผู้วิเศษบ้างหมุนไปตามข่าวลือหรือคำล่ำลือนั้นโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้รอบคอบสิกรอย่างนี้ก็ประมาทเช่นกันเพราะความประมาทเช่นนี้จะทำให้เราเสียใจกันมามากต่อมากแล้วหรือบางคนติดสิ่งเสพติดติดอบายมุขต่างๆเป็นต้น ติดเที่ยวเตร่ติดการพนันติดยาเสพติดติดการเล่นต่างๆคนอย่างนี้ก็จะเป็นคนประมาทโดยแท้โดยในแห่งพุทธศาสนาโดยที่สุดคนที่มีหน้าที่